เกตั้งแต่เรียนปวชก็ตีรันฟันแทงได้สมัยอยู่เชียงใหม่นะเอาแผลนึงได้ไหมพี่เอาแผลนึงได้ก็สมัยที่ปวชเนี่ยสมัยถ้าพูดถึงแผลใหญ่เลยผมขออนุญาตถ้าพูดถึงในแก๊งสมุไรนะครับครับผมขอพูดว่านะบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเอาแก๊งสมุไรไปแอบอ้างรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านสุกี้หม้อบินนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะเป็นร้านสุกี้ที่เขาบอกว่ามาพิษณุโลกแล้วเนี่ยใครที่ชอบทานสุกี้นะแบบสายนี้เลยเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยนะต้องบอกว่าอร่อยมากนะมีน้ำจิ้ม3อย่างเลยนะหม่าล่าแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องบอกว่าอร่อยมากแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ต้องเป็นตัวตึงแห่งพิษณุโลกแน่นอนบอกสตอรี่เขาก่อนนะครับต้องบอกว่าติดในคดีผิดต่อชีวิตยกการตัดสินมาเป็นประหารชีวิตเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าพี่ต่ายแรงเยอร์หรือพี่ต่ายคนล่าฝันเป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโค้ผมนึกว่านั่งอยู่กับเดี๋ยวตีด้วยครับผมนั่งอยู่กับวงพี่น้าแอดคาราบาว ง่ายๆครับเรียบๆนี่ครับดีใจนะครับวันนี้ที่น้องโค้กเข้ามาหาโดยที่แบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลย อยู่ๆมาผมมันดีใจครับเอาง่าย EP เนี้ยการเป็นพิธีกรผมแม่งกลายเป็นแบบไม่รู้อะมันมือมันล้นไปหมดเลยอะตอนเนี้ยเป็นเกียรติยิ่งครับพี่นะครับครับเป็นเกียรติยิ่งนะครับผมได้รุ่นใหญ่มานั่งกับเราแบบนี้ครับนะถ้าบอกว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครแต่ถ้าถามว่าพิษณุโลกเด็กพิษณุโลกเนี่ยที่เคยผ่านเรื่องราวในเรือนจำมาหรืออะไรก็แล้วแต่รู้จักแน่นอนกับชื่อพี่คนนี้ก็คิดว่านะครับในยุคถ้าทันยุคผมต้องรู้จักผมนะครับเพราะฉะนั้นเอาคนอื่นไม่รู้จักพี่ไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนพี่สวัสดีครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมชื่อนายชินภสิทธ์นะครับชื่อเล่นชื่อต่ายถ้าอยู่ข้างในเขาจะรู้จักผมในฉายาว่าต่ายบ้านแรงเยอร์นะครับแต่อยู่ข้างนอกผมจะใช้นามว่าต่ายคนล่าฝันครับนะครับไหนๆก็มีหลายฉายาแล้วครับครับต่ายแรงเยอร์ก็คือหมายถึงมาจากอะไรพี่ต่ายแรงเยอร์คำว่าแรงเยอร์เนี่ยนะครับคือสตอรี่เขาเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ออกมาสไตล์เพื่อชีวิตของพิษณุโลกในยุคแรกๆร้านนี้ถ้าใครไม่รู้จักก็คือว่ามาไม่ถึงวิโลกแน่นอน ครับผมร้านเพื่อชีวิตครับร้านแรงเยอร์ ครับง่ายว่าแรงเยอร์เป็นพ่อคนเล่าฝันก็รุ่นลูกประมาณนั้นเราก็สืบทอดกันมาผมก็ได้สัมผัสกับแรงเยอร์มาทั้งข้างนอกและข้างในครับครับแสดงว่าแรงเยอร์เนี่ยเป็นจากร้านจากร้านครับโดยป๋าบัตรนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับป๋าบัตรแรงเยอร์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งแรงเยอร์ขึ้นมาครับแล้วทำให้พวกเรามีพี่มีน้องนะครับที่ใช้ชื่อใช้นามสกุลแรงเยอร์ครับผมก็ส่วนหนึ่งครับพี่เคยใช้แล้วก็ร่วมวงกับแรงเยอร์มาก็ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นและมีจังหวะได้มีโอกาสทำร้านอาหารขึ้นมาก็ในสไตล์เพลงเพื่อชีวิตเหมือนกันแต่สืบทอดเจตนาจากทางแรงเยอร์ตรงนั้นแรงเยอร์ปิดลงคนละฝั่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของแรงเยอร์แต่ใช้คำว่าคนละฝั่งเท่านั้นเองครับแต่เป็นแนวทางเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องในสายเลือดเดียวกันอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วก็ไปแจ้งเกิดอยู่ไหนเธอพรมลิขิตเราจะเรียกว่าผมย้ายร้านอยู่ไหนไปอยู่สาขาใหญ่เลยคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณ
ทักแชทมาได้ที่ LINE @cokezerostory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจ Zero Shop ได้เลยนะครับขอบคุณครับเราต้องเริ่มตั้งแต่ชีวิตพี่สมัยวัยเด็กเลยดีกว่าวัยเด็กเลยเอาตั้งแต่เกิดเลยบางคนอาจจะมองว่าพี่ต่ายอาจจะเป็นคนพิโรเว้ยตั้งแต่เกิดหรือเปล่าอ๋อครับจริงไหมพี่ใช่ครับแต่จริงแล้วใช่หรือเปล่าพี่เป็นคนเกิดที่ไหนจริงๆแล้วผมเป็นคนจังหวัดตากครับนั่นผมเกิดตากได้ตากนี่คือตอเต่าสระอากอไก่ถูกต้องครับอยู่ใกล้บ้านพิโรนี่แหละครับครับผมผมใช้ชีวิตอยู่จังหวัดตากได้ประมาณ15ปีครับผมย้ายมาอยู่พิโรค40ปีแล้วครับเดี๋ยวถามกันดีกว่าคุณพ่อเป็นคนที่ไหนพ่อคนจังหวัดนครนายกนะครับแม่ผมสระบุรี ได้พบรักกันได้พบรักกันแล้วคือง่ายๆว่าสมัยก่อนนะก็พากันหนีเนาะครับก็พากันหนีก็ไม่รู้จะเหินเล่ร่อนมาอยู่ที่ตาพ่อกับแม่ก็มาราชการที่ตาพ่อเขาก็ส่งลูกทั้ง5คนผมมีน้อง5คนนะครับมีพี่น้องหมด5คน5คนครับพี่คนที่ไหนอ่ะผมคนกลางครับคนกลางผมคนที่3ก็ผู้ชาย3ผู้หญิง2โอ้ที่บ้านครับพี่ครับค่อนข้างที่จะดื้อๆและรั้นหน่อยผู้ชายกลางนะครับเข้าใจนะครับลูกผสมเลยเนี่ยฮะนครนายกสระบุรีพื้นที่ติดต่อโอเคใช่ครับใช่แล้วบอกรับราชการคุณพ่อทำงานอะไรพี่พ่อผมทำงานหน่วยงานกรมชลประทานครับแม่ทำด้วยกันกับคุณพ่อครับครับรับราชการคู่กันมาครับครับผมก็เลี้ยงลูก5คนส่งลูกเรียนจนพ่อกับแม่เกษียณเพราะฉะนั้นฐานะครอบครัวก็ถือว่าตอนนั้นเป็นไงพี่จบพี่เกิดมาลืมตาดูโลกได้เป็นไงฐานะก็ปานกลางครับไม่ถือว่าไม่ใช่ว่าฐานะเราเป็นลูกคนรวยหรืออะไรนะครับพ่อผมรับราชการก็อาชีพราชการก็รู้อยู่นะครับว่าก็ไม่ได้ทำให้รวยหรอกครับก็ปานกลางครับเลี้ยงลูก5คนได้เพราะแม่ผมก็สุดยอดแล้วครับแล้วมาดูนะว่าครอบครัวเนี่ยพื้นเพครอบครัวเนี่ยดีมากเลยนะครับแต่ดูว่าเดี๋ยวกลับกลายว่าทำไมชีวิตถึงพลิกชีวิตเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำได้ยังไงนะ5คนเนี่ยมีพี่คนเดียวไหมที่เข้าเรือนจำถูกต้องครับในตระกูลผมเลยดีกว่าครับไม่ต้องว่าคนใครก็มาตระกูลเนี่ยใช่ครับเป็นตระกูลมีผมคนเดียวเลยที่แหกเราเขาพาเราผมก็ไม่รู้ไปได้ทางใครมาเราเกิดมาพร้อมแล้วคือยังไงก็ต้องมีเรียนการศึกษาพี่จบชั้นอะไรฮะผมจบประถมที่จังหวัดตากจบมัธยมที่จังหวัดตากมัธยม3ผมจบที่โรงเรียนมัธยมไทยนะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อโรงเรียนนะครับขออนุญาตนะครับยังเปิดอยู่ไหมโรงเรียนพี่อยู่ครับอยู่ครับโอ้ยังมีพอจบม .3 ปุ๊บครับจบม .3 ผมก็ไปต่อที่โบลีเทคนิคระนาครับที่เชียงใหม่ช่างผมเข้าสายช่างครับผมเข้าสายช่างผมชอบแนวช่างแบบมันออกแนวแบบแล้วคุณพ่อแม่พี่อ่ะชอบไหมเขาก็อยากจะให้เราไปในทางแบบเรียนต่อม.ปลายนะครับครับผมแต่ทีนี้เราผู้บริหารผู้อะไรเงี้ยผมมาทางนี้แล้วผมชอบสายอาชีพครับครับผมแน่วแน่ว่าจบม.3ปุ๊บผมต้องเข้าช่างให้ได้ครับก็เลยไปจบที่โรงเรียนโพลีเทคนิคระนาครับเทคนิคระนาผมเรียนเชียงใหม่ครับผมช่างยนต์ครับจบไหมพี่ปชครับโอเคก่อนนะฮะขึ้นปวสไปเกเริ่มเกเรแล้วเกครับแสดงว่าพี่เริ่มเกเรตั้งแต่ตอนอยู่ตอนเข้าไปเป็นปวชแล้วปวชแสดงว่าสมัยมัธยมหรือม.ต้นเนี่ยก็ยังเรียบร้อยอยู่ลูกของพ่อแม่เรียบร้อยอยู่ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวตอนเรียนมัธยมต้นม.3นี่ได้เกรดเท่าไหร่พี่แต่เมื่อก่อนผมเป็นลำดับดีกว่าแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยลำดับได้ไหมในห้องมีตอนนั้นที่เรียนอยู่ผมจำได้ว่าผมก็ลืมไปว่าคุยกับพี่อายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ขออนุญาตบอกอายุเลยนะเดี๋ยวทำไมเขินอ่ะ53 ไม่ได้บอกหวยนะครับอายุ3ครับทำไมดูไม่แก่เลยอ่ะไม่ค่อยเครียดอะไรนะครับไม่ค่อยเครียดอะไรทั้งนั้นสมัยผมไม่ได้มีเกรดเฉลี่ยครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่แต่อันนี้ลำดับห้องในห้องลำดับที่นักเรียนผมมีอยู่ตอนนั้น49ครับผมได้ที่48ครับจริงครับจริงป่ะเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งเขาไม่มาสอบใช่ครับพี่ใช่ครับถ้ากับที่โหลนะใช่ครับโอ้โหผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรักการเรียนเท่าไหร่ก็อาจจะเกเรก็เลยพี่ไม่เอาเลยเข้าเรียนเฉยนั่งเรียนเฉยใช่ครับแล้วตอนเรียนพี่ทำอะไรตอนเขาเรียนกันเนี่ยครูสอนพี่ทำอะไรผมก็จะชอบเป็นเด็กหลังห้องนะครับแล้วทำอะไรเด็กหลังห้องก็จะแย่เพื่อนมั่งคอยเล่นคอยแบบบางทีแอบหลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับในโรงเรียนครับสมัยเรียนนะก็อย่างว่าแหละครับมันก็เราผ่านอะไรมาเยอะจนเรื่องช่วงสมัยเรียนครับผมก็ไปต่อปวช.ช่วงนี้จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ผมเกเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ครับและเป็นสิ่งที่เรารักแต่เป็นทางที่แบบว่าไม่ดีเท่าไหร่ใช่ครับช่วงเกเรพี่มันเกิดอะไรขึ้นนะจุดเปลี่ยนของชีวิตที่มาทำให้เรามาเกเรเล่าเหตุการณ์หน่อยคือตอนนั้นผมเรียนเข้าไปเรียนปวช.ครับโดยพี่ชายผมคนโตเขา
เขาเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาเรียนก่อนแก่ผมปีหนึ่งพี่ชายแท้ๆนะแท้ๆเลยพี่มีพี่น้อง5คนคนที่2เรียนช่างไฟฟ้าครับผมก็ไปเรียนช่างยนต์ครับพี่ชายผมก็ปูพื้นฐานไว้ดีอยู่แล้วก็มีเพื่อนมีอะไรผมเข้าไปก็เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เขาก็รักผมมีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือผมทุกอย่างครับแต่ตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยผมจะไปอยู่กับชมรมเด็กใต้ทางที่เชียงใหม่มันจะมีชมรมเด็กใต้ในโรงเรียนผมแหละฮะแล้วชมรมนั้นทำอะไรพี่ที่มีเด็กใต้ก็มีเด็กใต้ก็จะเป็นแบบเล่นดนตรีวาดภาพเล่นดนตรีทำอะไรกันเหมือนก็สังสรรค์ปาร์ตี้กันเด็กเทคนิคกันนะครับก็ขาวน้ำแดงคุณเคยกินไหมครับขาวน้ำแดงสมัยก่อนนะครับโบคิงโบคิงสมัยก่อนเราก็งบน้อยนะครับเงินไม่ค่อยมีก็ขาวเหล้าขาวขวดหนึ่งน้ำแดงผสมกันขย่าวขย่าวก็กินกันไปกึบกึบกึบประมาณนั้นจากนั้นสายดื่มมาปุ๊บพัฒนาตัวเองมาเป็นก็พัฒนาสุขภาพผมเรื่องแอลกอฮอล์นี่คือไม่ได้แล้วไม่อยากจะรับแสดงว่าแต่ก่อนพี่ผอมเลยตอนสมัยเรียนช่างถามว่าผอมไหมก็ผอมวันนี้ไหมพี่ผมประมาณนี้ฮะไม่อ้วนจนเกินไปหรอกก็ไม่ผอมมากกว่านี้ครับพี่พอดูร่างกายตัวเองงั้นต้องคิดว่าผมต้องเปลี่ยนแล้วครับจากดื่มกลายเป็นแบบว่าดื่มก็กลายเป็นเข้าป่าแล้วก็กลายเป็นดูดละเข้าป่าเข้าป่าครับเข้าป่าผมรักสมุนไพรนะครับผมพูดเลยว่าผมชอบสมุนไพรแต่ผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สารเคมีทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ไม่ยุ่งสมุนไพรคือผมเอาไว้บำบัดเวลาผมเครียดเยอะๆเวลาผมนอนผมจะหลับสบายแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันดูดทั้งวันผมก็จะใช้ประโยชน์กับร่างกายผมช่วงระหว่างตอนหัวค่ำก็คือเอาง่ายพี่ใช้จริงแต่ไม่ใช้แบบว่าหัวปักหัวปั๊มไม่ครับใช้แบบเป็นประโยชน์ถูกต้องครับใช้ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับมันไม่ดีแน่นอนนะครับไอสิ่งของเนี้ยผมขอถามพี่เลยว่าไหนๆครับทำไมศิลปินพวกผู้ชีวิตพวกอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าพี่ก็เปิดร้านใช่ครับพี่ทำวงดนตรีใช่ครับพี่ร้องเพลงครับกีตาร์เพื่อชีวิตทำไมพี่มันทำไมต้องคู่กันถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องอารมณ์เนี่ยคำว่าเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับครับผมเพื่อชีวิตมันก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าถ่ายทอดมาจากความรู้สึกจริงๆชีวิตเราจริงๆไม่มีเสแสร้งถูกไหมครับผมว่าเนื้อหาของคำว่าเพื่อชีวิตเนี่ยมันเป็นความหมายความจริงใจครับจริงๆผมรักเพลงเพื่อชีวิตเพราะว่ามันเป็นเพลงสะท้อนสังคมครับตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงครับผมจะชอบเรื่องเข้าป่าเข้าดงเรื่องสังคมจะศึกษาเรื่องสมัยเหตุการณ์บ้านเมืองสมัย14-15ตุลาตรงนี้มันซึ่งมันทำให้มันปลูกฝังในความคิดผมแล้วโตขึ้นมาผมก็จะฟังเพลงแนวนี้ผมจะไปฟังเพลงแนวพวกคาราวานคาราบาวหรือว่าเพลงเก่าๆในยุคที่ว่ากันมาชนเขาต่อสู้และเรามีประชาธิปไตยจนในปัจจุบันนี้นี่เพราะอะไรนี่เอาที่เพลงแรกที่พี่แบบเข้ามาหลงเสน่ห์ในเพลงชีวิตเพลงแรกเลยเพลงคืนรังครับคืนรังเป็นเพลงเก่าๆของวงคาราวานในยุคนั้นรู้สึกว่าผมจะอายุได้ประมาณสัก14เองเหรอครับ14เริ่มเล่นกีตาร์ก็ประมาณอายุประมาณนี้ครับ13-14ครับผมหัดเล่นดนตรีว่าผมชอบการแนวคิดการเขียนเพลงแล้วก็เป็นชีวิตจริงครับแล้วเรื่องร้องล่ะพี่เรื่องเล่นดนตรีโอเคพี่ฝึกฝนมาแล้วเรื่องเสียงร้องล่ะพี่โอ้ยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยผมเล่นดนตรีผมร้องเพลงนะครับเสียงผมไม่ใช่แบบนี้แก้วเสียงผมกังวานกว่านี้เส้นเสียงผมเสียเพราะผมใช้เสียงเยอะอยู่ในกรุงเทพผมร้องเพลงใช้ชีวิตในการร้องเพลง2ปีติดในกรุงเทพเหรอพี่ครับในกรุงเทพตามผับตามผับใช่ครับตะวันแดงใหญ่ๆนี่ผมไปตะวันแดงใหญ่ๆสาขาคลองตันบ้านไม้แดงรามอินทราแล้วก็บ้านดาวแดงหาดแสงเดือนแล้วก็ไปทางถ้าเกิดไปทางฝั่งธนผมก็ไปเล่นนะครับแล้วก็สมุทรปราการฝั่งธนก็จะมีร้านสักกระเบือยายลบบางบอนนะฮะที่ไปเล่นกันนะครับแล้วก็มาเล่นสมัยนั้นบ้านเฉลียงบ้านคนไทยเอื้องหลวงเขตสมุทรปราการครับนะครับก็หน้ารามผมไม่ไปหมดครับง่ายๆว่าเก็บเสียบประสบการณ์อาชีพของนักดนตรีก็แสดงว่าใครดู EP นี้อยู่เนี่ยใครทันพี่เล่นสมัยดนตรีแบบว่าครับถ้าทันนะจะเจอตามร้านเนี่ยก็จะต้องจำพี่ได้จำได้ครับประมาณถ้าย้อนไปสักปี39กูยังปีไอติมอยู่เลยเนี่ยกำลังห้าวเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังอยู่สารเด็กเลยนะตอนนั้นเฮ้ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เล่นดนตรีมา
มีความฝันเป็นของตัวเองครับพี่หรืออยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งครับแล้วไม่มีความฝันที่อยากจะทำอัลบั้มหรือว่าเป็นศิลปินอะไรคือมีจังหวะมีจังหวะแต่ไม่ได้ไขว่คว้าไว้คือทางค่ายใหญ่เช่นค่ายเดียวกับศิลปินแช่มลำแช่มลำแล้วก็หัวใจมักง่ายแล้วก็แสนนากาแสนนากาคิดถึงเธอติดต่อมาคือค่ายเดียวกันนี่คือติดต่อจะทำอัลบั้มให้3วงมีวงผมเบอร์วงแช่มนากาและวงแสนนากาแต่ผมปฏิเสธเพราะอะไรปฏิเสธนั้นเพราะผมกลัวเป็นหนี้เขาไงจริงๆผมยอมรับว่าผมกลัวเป็นหนี้เพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วผมก็ไม่รู้ว่าการที่เขาจะลงทุนให้เราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ประสบผลสำเร็จเราต้องชดใช้เขาไหมตอนนั้นคิดเยอะครับก็เลยบอกคุยกับสมาชิกในวงก็เลยไม่เอาคือเราร้องตามผับไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ครับมันไม่มีพวกYouTube พวกอะไรเงี้ยถูกต้องครับมันเป็นเทปแล้วก็เป็นเทปคาสเซ็ตเป็นซีดีถูกไหมซีดีใช่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องลงทุนใช่ครับถูกไหมฮะครับถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยแล้วมันดำใช่สิสำหรับเราติดลบถูกครับเราต้องชดใช้ตรงนั้นถูกต้องผมไม่มองอัตราลบผมไม่มองอัตราเสี่ยงผมไม่ได้มองอัตราบวกว่าเอ้ยคุณดังคุณจะได้อะไรแต่ผมมองว่าถ้าเราไม่ประสบผลสำเร็จเราจะเสียอะไรมากกว่าโอ้โหครับประมาณนั้นก็เลยคุยกับสมาชิกในวงก็เราเล่นดนตรีเดินสายเล่นดีกว่าเล่นได้สี่ที่คืนนึงก็คือจบปช.ใช่ครับพี่ก็ยุติเลยกับการเรียนใช่ครับก็เกตั้งแต่เรียนปวช.ก็ตีรันปันแทงแต่สมัยอยู่เชียงใหม่นะก็แผลนึงได้ไหมพี่แล้วแผลนึงได้ก็สมัยที่ปวช.เนี่ยสมัยถ้าพูดถึงแผลใหญ่เลยผมขออนุญาตถ้าพูดถึงในแก๊งสมุไรนะครับครับผมขอพูดว่าบางครั้งเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเอาแก๊งสมุไรไปแอบอ้างนะครับผมก็ไม่ได้ว่าแก๊งสมุไรเนี่ยหรอแก๊งสมุไรนะครับในยุคของที่ผมเนี่ยตอนนั้นเป็นแก๊งสมุไรตัวนี้ว่ามีไม่กี่คันแล้วผมจะมีกันประมาณ 2-3 คันแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทคลุมแล้วก็มีสมุไรคือลักษณะว่าขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พี่สแกมเบิลครับสแกมเบิลครับตรงนั้นจะเป็นพวกรถ DT หรือว่า MTX นะครับก็จะขี่ใส่เสื้อโค้ทแล้วก็เอาสปาร์ต้าหรือว่าเอาสมุไรสมุไรใส่ก็ใส่เข้าไปในเสื้อโค้ทแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทไล่ฝันคู่อริในเชียงใหม่แบบนี้ด้วยหรอแบบนั้นจริงๆครับสมัยที่ผมเรียนปวช.แล้วเขาถึงดังกันมาว่าเฮ้ยแก๊งสมุไร มันอาจจะเป็นต้นกำเนิดทางที่ผมปูพื้นฐานไว้แต่จริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งอะไรนะก็สร้างวีรกรรมไว้แค่นั้นเองคือจะบอกว่าพี่เป็นคนเริ่มต้นใช่ครับผมก็กับแก๊งสมุไรในเชียงใหม่ครับก็เป็นมาก็ยุคนั้นก็นานมากพี่เล่าหน่อยว่าทำไมแล้วพี่ยังไงพอเวลาใส่ชุดเต็มเนี่ยปุ้มเนี่ยเป็นนักล่าครับเล่าให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องพี่ขอหน่อยเป็นนักล่าก็ส่วนมากก็จะเป็นจุดข้ามสถาบันแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องแบบลบครับเพียงแต่ว่าเราออกล่ากลางคืนแก๊งผมจะมีมอเตอร์ไซค์3คัน3คันครับเป็นรถคันใหญ่ๆรถคันแรกรถ DT 2คันแล้วก็ MTX คันหนึ่งสัญลักษณ์ก็คือจะต้องใส่เสื้อโค้ทตัวคุมเสื้อโค้ทยาวๆนะจะยาวตอนนั้นมันก็จะเป็นคล้ายๆเสื้อพี่เอารูปแบบนี้มาจากไหนรูปแบบนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นเองอะครับคือมันเข้ากับว่าสิ่งแวดล้อมตอนนั้นเมืองหนาวไงฮะเชียงใหม่เป็นเมืองหนาวไม่ได้ดูหนังมาไม่ใช่ครับไม่ได้ดูเมืองนอกมาไม่ครับไม่แจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆมาเพื่อที่เราจะป้องกันอาวุธที่เขาขึ้นที่ตักตีเขาจะเห็นมี3คันก็แล้วกับมี3คนครับก็ไล่กันไปตามจุดเขาเดี๋ยวเจอจำครัวลิตรงไหนได้ก็เข้าไปใส่กันเลยแล้วเราก็ไปดักรู้ว่าทางเขาจะต้องไปทางไหนก็แล้วก็จะมีจุดหนึ่งคอยดักคือรอดไม่รอดหรอก็คือว่าอะไรครับพี่พูดเหมือนไปกันเยอะพี่ไปกัน3คัน3คนครับพี่ไปดักไปแล้วพวกเขามีกี่คนพวกเขาก็เป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มแตกเดี๋ยวก่อนนะพี่เราให้เห็นภาพเลยดิมันยังไงสักเหตุการณ์หนึ่งก็ยุคนั้นก็รู้สึกจะหน้าปีอะไรพี่ปีอะไรย้อนปีจำได้ไหมเป็นแก๊งสมุไรดังก็จะอยู่ช่วงประมาณปี32ปี2532ครับน้องๆครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าได้เปิดโลกอีกทีนะต้องบอกว่าระดับตำนานนะเนี่ยได้มาเล่าสู่กันฟังกันนี่ผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยดีกว่าเอาง่ายเพิ่งมารู้จากปากพี่เลยครับเดี๋ยวเราทุกคนจะฟังไปพร้อมๆกันดีกว่าครับมีโจทย์ต่างสถาบันครับที่ทุกครั้งที่เราแบบเรียนแล้วมารวมตัวกันที่หน้าอาชีวะเชียงใหม่ครับคือเราจะรู้ว่าหน้าคนนี้โรงเรียนผมกับโรงเรียนเขานี่จะไม่ถูกกันครับนะคือเป็นช่างเหมือนกันก็เขาเจ้าถิ่นน่ะง่ายๆว่าสถาบันอาชีวะกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้กันครับแต่ของผมก็อยู่อีกที่นึงก็ตอนนั้นก็มีอยู่เคสนึงที่ว่าเราไปรวมตัวกันที่สถาบันอาชีวะครับที่เชียงใหม่อลีคู่สถาบันต่างสถาบันแหละก็จะเป็นโจทย์กันก็เค้มเหม็นกันก็มีเรื่องกันแต่ไม่จบตอนนั้นก็คือฝ่ายปกครองแต่ละสถาบันเขาก็มาเคลียร์มาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยใครอะไรแล้วก็ขึ้นบอร์ด
ครับตอนเช้าก็เอาไปขึ้นบอร์ดก็เรียกไปหน้าเสาธงก็ไปทำทานบนแต่ทีนี้ว่าถ้ามีปัญหากันแต่วันเคสนั้นวันนั้นมีปัญหามีปัญหาแต่เคลียร์กันไม่จบก็ไปเจอกันตอนกลางคืนเล่าให้ฟังหน่อยพี่เราก็รวมตัวกันเป็นวางแผนกันรถ3คันนะรถ3คันครับรวมตัวกันมีแค่3คนไม่ใช่3คน6คนครับ6คนครับ2คันอ่ะคันละ2อ่ะครับก็ต่างคนว่าก็แยกเส้นทางกันว่าจะไปดักวัยรุ่นกลุ่มนี้ตรงไหนอะไรเพราะว่าเส้นทางที่จะหลบหนีออกอะไรเงี้ยมันจะเราไปอยู่แล้วเราจะรู้เส้นทางเรามาร์กจุดวางแผนกันใช่ครับว่าเราเดี๋ยวพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันต้องไปตรงนี้เราจะมีช่วงแตกมันจะมีช่วงแตกเพราะมันก็แตกแล้วคือ6คนก็คือคนละเล่มก็คนละเล่มใช่6คนก็คนละเล่มครับผมตอนนั้นรู้สึกน่าจะเป็นถนนสายห้วยแก้วหัวค่ำไม่หัวค่ำครับหน้าก็เคสก็ถ้าอยู่ก็ประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนแล้ว5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วประมาณครับผมวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันช่วงนั้นครับก็เห็นพอดีเรารู้แล้วว่าโจทย์ต่างสถาบันที่เราจะเล่นครับมารวมตัวกันเราก็ไปจอดรถจอดเสร็จก็ไม่พูดคำหนังเพลงก็เดินก็กระชากเลยครับกระชากออกไปเลยซามูไรพี่ซามูไรใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนอีกคนก็รถก็วิ่งออกไป2คนเลยวิ่งเขาแตกปุ่มแตกเลยครับทีนี้ปุ่มแตกคือเขาไม่ตุ่มเขาเนี่ยประมาณกี่คนในสายตาที่เรามองคือประมาณสัก20ประมาณตอนนั้นกลุ่มยังแต่เราสองคนเนี่ยชักแล้ววิ่งใส่เลยใช่เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าครับตอนนั้นมันเป็นวัยคึกขนองผมไม่อยากให้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นวิทยาทานอันนี้เราเพราะว่าถ้ามองมุมกลับคือผมอาจจะเป็นแบบช่วงนั้นผมเกย์นะครับครับผมคุยในวัยที่ผมเกย์ดีกว่าผมวิ่งเข้าใส่ปุ๊บมันแตกคือแล้วทีนี้ครับแล้วยังไงต่อพี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับครับก็มีการวิ่งไล่ไปเรื่อยครับเขาแตกไปปุ๊บก็ไปคนละทิศทางครับเพื่อนผมที่ดักไว้อยู่แล้ว2คันก็จัดไปก็ฟันได้คนละแผล2แผลไปครับจริงๆครับอันนี้คือแก๊งตมูไรที่สมัยก่อนคนเชียงใหม่รู้จักดีเลยรู้จักดีโอ้โหนี่นะเราก็ได้นั่งคุยกับ1ในแก๊งตมูไรหลังจากนั้นผมไม่ได้ว่าอยู่อ่ะผมทำแบบนี้ไม่กี่เคสแล้วผมก็ออกจากเมืองเชียงใหม่เลยเพราะอะไรพี่ผมเข้ากรุงเทพครับเพราะนั้นเพื่อนผมจะเรียนจบพอดีครับแล้วก็จะไปต่อรามในกรุงเทพเพราะมีเพื่อนเรียนอยู่รามในกรุงเทพครับก็พักอพาร์ตเมนต์เปิดรอไว้หมดแล้วผมก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากีตาร์ตัวหนึ่งครับแล้วก็พร้อมเพื่อนอีก6คนครับเข้ากรุงเทพนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลงที่กรุงเทพครับไม่คิดเยอะเลยไปเลยไปเลยครับไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะเลยแต่จุดเป้าหมายของเพื่อนเราเนี่ยไปเรียนต่อใช่ครับแล้วของพี่ล่ะผมก็ไปพเนจรออกข้างหน้าแล้วทำไมพี่ไม่คิดที่จะเรียนต่อเหมือนเพื่อนอ่ะตอนนั้นผมเรียนไม่จบผมโดนรีทายอ๋อเพราะความที่เราเกเรแบบนี้น่ะใช่ครับนะก็เลยโดนรีทายอัตโนมัติเลยครับถูกไหมครับพี่ใช่ครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาถึงกรุงเทพอยู่รามแหงก็ใช้ชีวิตแบบทั่วไปครับพอดีช่วงนั้นผมไปอยู่กับเพื่อนที่พัฒนาการเขาเช่าอพาร์ตเมนต์ครับก็อยู่กับเขาได้เดือน2เดือนเรารู้สึกอึดอัดละครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้เนาะก็ไปกินอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นเล่นดนตรีมั่งเป็นเรียนไปอะไรเงี้ยผมก็ไปกินอยู่เงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็กันด้วยผมก็ไม่เนาะผมก็เลยอึดอัดก็เลยแยกตัวออกโดยมีทุนเงินอยู่นิดหน่อยครับขนาดผมก็เลยย้ายออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่กับคนเยอะแล้วมันเริ่มจะมีคำพูดอะไรกันก็เลยไม่สบายใจแล้วไม่สบายใจช่วงนั้นเราเป็นวัยรุ่นที่คิดอะไรไม่ค่อยกว้างครับผมคิดเล็กๆคิดน้อยนะประมาณนั้นก็เลยแยกตัวออกมาคือส่วนตัวเราใช่ครับส่วนตัวเราครับง่ายก็เลยแยกออกมาคนเดียวเลยถูกครับอึดอัดแยกแล้วพี่ไปไหนครับผมมาหน้ารามหน้ารามรู้จักใครตอนนั้นหน้ารามผมรู้จักพี่เขาย้ายไปอยู่ที่พิคนพิโลกแล้วครับครับผมย้ายไปอยู่ที่ซอยมหาไทยรู้สึกจะลาดพร้าว122ประมาณนั้นครับผมหน้าร้าน665ร้าน65ครับเขาทำอะไรอยู่พี่ชายผมก็เขาย้ายไปเขาก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นนะครับไปทำงานเขาทำงานคืนผมก็เลยไปอาศัยเขาก่อนแล้วก็แยกตัวจากพี่ชายมาเช่าห้องส่วนตัวครับมาเช่าห้องส่วนตัวอยู่ที่ลาดพร้าว122ซอยมหาดไทยอยู่ชั้นลอยเลยนะผมอยู่ชั้นบนเลย10ชั้นนะผมอยู่ชั้นลอยทีนี้เป็นชั้นด่านฟ้าตอนนั้นผมแบบอยู่คนเดียวแล้วผมรู้สึกแบบผมมีกีตาร์ด้วยผมก็เอากีตาร์มาก็เล่นที่ด่านฟ้าครับผมก็นั่งเล่นชิวๆของผมแล้วทีนี้พวกน้องๆนักศึกษารามเขาก็ขึ้นมาแบบถ่ายวิวบนด่านฟ้า มานั่งกินเหล้ามาอะไรบนด่านฟ้าครับก็เห็นผมเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เขาก็เดินมาคุยด้วยมาพูดมาแจมมาแบบเคมีตรงกันอ่ะครับ
เกิดการจอยกันแจมกันเอากีตาร์เอาเบสมาเล่นนู่นนั่นก็เลยตั้งวงกันขึ้นมาเลยอ้าวนี่นะเริ่มต้นแล้วตั้งวงขึ้นมาจริงๆครับผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราตั้งวงกันดีไหมอะไรเงี้ยเช่าห้องซ้อมตอนนั้นชั่วโมงละ150ผมซ้อมผมก็เช่ากันจนแบบเข้ามือเข้าขากันแล้วไปออดิชั่นครับที่แรกที่ผมจำได้ที่ผมไปออดิชั่นเดอะมอบางกะปิเดอะมอบางกะปิครับชื่อร้านลำตะคองแต่ตอนนี้เขายุบไปแล้วผมได้เสร็จผมออดิชั่นติดแต่ผมก็มาที่ร้านที่2คนสร้างงานลาดพร้าว101ครับแล้วก็ออดิชั่น3ติดที่ผมติดทุกที่เลยติดทุกที่เลยครับผมมีสมาชิกตอนนั้น4คนเองโอ้โหแค่4คนครับมีกีตาร์ผมร้องแล้วมีเบสครับมีกองครับแล้วก็มีกีตาร์โซโล่ตัวหนึ่งแค่นั้นเองคีย์บอร์ดยังไม่มีผมก็ทำวงแค่4ชิ้นแล้วไปออดิชั่นที่ไหนก็เล่นแล้วติดครับแล้วพี่เอาเพลงอะไรไปออดิชั่นเพลงแบบนี้แหละครับเพลงนังหาคาราวานเพลงนังหมูพงเทพประโดนชำนาญก็ตดกระจกครึ่งหนึ่งแล้วก็ขี่ไปก็ถึงกลุ่มผมก็สาดยิงเลยปั้งปั้งปั้งสามนัดสามนัดลูกซองครับครับยิงนัดแรกโป้งก็ผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็ยิงเบิกทางมาอีกสองนัดยิงขึ้นฟ้าผมไม่ได้อะไรก็คือตามข่าวที่หลังว่ามีการสูญเสีย